ป๊อปคอร์นนะฮะที่ชอบคือรสอะไรถ้าเกิดคาราเมลให้ยกหัวใจป๊อปคอร์นก่อนนะป๊อปคอร์นไม่พี่สับสนเลยนะถ้าเป็นคาราเมลให้ยกป๊อปคอร์นถ้าเป็นคอนชีสให้ยกหัวใจคาราเมลยกป๊อปคอร์นคอนชีสยกหัวใจป๊อปคอร์นคาราเมลหัวใจคอนชีสผมงงแล้วนะงงแล้วที่พี่นะป๊อปคอร์นคาราเมลหัวใจถ้าชอบป๊อปคอร์นลบคาราเมลให้ยกป๊อปคอร์นคาราเมลคอนชีสหัวใจโอเคโอเคอ่ะได้ยังโอเคนะดูสิว่าจะชอบเหมือนกันหรือเปล่า1 2 3ดูว่าคุณแม่จะเลือกคอนชีสใช่ไหมใช่แล้วเลือกคอนชีสแล้วแบบภูมินชอบคาราเมลใช่ครับแล้วผมชอบคาราเมลมากกว่านี่แล้วดูว่าคุณจะเลือกคอนชีสนั่นเองนี่เอ้ยนี่แล้วเอาไปลิ้มจิ้มจริงว่าจะเลือกคอนชีสเฮ้ยสุดยอดเข้าเฮ้ยทางนี้น่าสนุกนะเดี๋ยวต่อไปเอาแบบนี้ดีกว่าพี่มิ้นเราเหลืออีกประมาณ 2-3 ข้อเดี๋ยวข้อต่อไปเอาแบบนี้ดีกว่าให้แบบสลับกันทายให้แบบสลับกันทายดีกว่าจะได้รู้ว่าโอเคหรือเปล่าว่าที่คนชอบอะไรซึ่งแค่ยุคเปิดมาอย่างเงี้ยก็ต้องตอบให้ถูกนะต้องตอบให้ถูกนะคือจะเปิดแบบเบาๆให้อ่ะเปิดมาโอเคตอบให้ถูกโจทย์ข้อต่อไปนะครับให้ทายของแบบใครก่อนอะไรนะจะให้ทายของให้ปอนทายภูมินโอเคให้เลือกคู่หูที่ชื่นชอบนะครับระหว่างข้อ1หรือว่าไมค์ป๊อปคอร์นนะครับคือ My Borales หรือข้อ2ที่เป็นรูปหัวใจก็คือ Gwen Stacy โอ้ถ้าเป็นภูมินะปอนคิดว่าภูมินจะเลือกใครเป็นคู่หูนะครับถ้าเกิดยกป๊อปคอร์นคือ My Borales แต่ถ้าเกิดยกหัวใจคือ Gwen Stacy ป๊อปคอร์น My หัวใจ Gwen โอเคดีครับผมนะคือคิดจริงๆครับคิดว่าใครถูกไหมผมว่าผมทายถูกแต่เขาไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนเลยกำลังเลยไม่คือมันบอกว่าเขามั่นใจนะเรามั่นใจฝั่งที่บอกว่าเขามั่นใจอยู่ไม่แน่ใจนะเพราะว่าคุณพี่ยังไม่รู้เลยแต่บอลบอกว่ามั่นใจผมมั่นใจด้วยมั่นใจครับเรื่องสดๆร้อนๆเลยเรื่องเลยตอนนี้โอเคพี่แทนย้ำอีกครั้งนึงนะครับถ้าเกิดป๊อปคอร์นเนี่ยคือ My Morales นะครับแล้วก็หัวใจนี่คือ Gwen Stacy พร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้ว1 2 3ยกครับอะไรพวกมินไม่เข้าอ๋อพวกมินพวกมินโอเคลืมพวกมินคุยเรื่องอะไรครับป๊อปคอร์นคือไมค์โมราเลสเมื่อกี้ปล่อยยกอะไรอ่ะป๊อปคอร์นเอาตรงอุ้ยตรงเฮ้ยตัวเธออ่ะทำไมคิดว่าเขาแบบชอบไหมนะผมรู้สึกว่าไมค์โมราเลสคือมันมีคาแรคเตอร์ความคล้ายเขาอยู่นิดนึงครับผมคือด้วยความที่แบบผมยังพูดกับเขาก่อนที่จะเข้ามาเลยว่าเออเนี่ยจริงๆคุณก็คล้ายแบบปีเตอร์พาร์เกอร์ไม่ก็มาเลยนะมันจะมีความแบบดิสนีย์อะไรเงี้ยโอเทอร์ซอนดิสโอเทอร์ซอนดิสครับตามนะครับจะมีความแบบฉลาดมีความเลิศเลออะไรเงี้ยเป็นลูกปีเตอร์พาร์เกอร์ได้เหมือนกันอะไรเงี้ยเออแล้วทำไมถึงเลือกมาครับตามนะครับไม่ใช่ไม่ก็รู้สึกว่าแบบถ้าแบบได้เป็นผู้หูก็อยากจะเป็นคนที่บอกคอยแบบพยายามเข้าใจคนอื่นมากสมากกว่าเวนดูมีความเป็นแบบคู่หูจะต้องตามกันตลอดเวลาโอเคเขาก็มีเหตุผลทีนี้แอปต้องทายกลับเพราะฉะนั้นถือว่าปอนเนี่ยทายถูกปรบมือให้ปอนหน่อยนะครับความกดดันมาอยู่ที่ภูวินแล้วแหละครับบอลหันหลังครับครับโจทย์ข้อนี้อุ้ยไม่เขาเดินก่อนนะเพราะว่าเขาก็ต้องทายก่อนอ๋อได้ป๊อปคอร์นมายหัวใจเกวนโอ้ยอ่ะโจทย์เดียวกันนะโจทย์เดียวกันนะคู่ที่ชอบหัวใจเกวนภูวินถ้าเกิดบอลเขาต้องเลือกคู่ที่ชอบเนี่ยเขาจะเลือกมายโมเรสหรือว่าเกวนสเตซี่นะครับย้ำกันนะเนี่ยคือป๊อปคอร์นคือมายหัวใจคือเกวนบอลก็ยกด้วยนะครับ
เอา1 2 3เอาจริงเหรอเอาเหรอเรื่องมาจริงๆมันเป็นเรื่องยากมากถ้าเป็นผมได้ผมก็อยากเลือก2คนนะแต่ผมว่าในใจมีอยู่คนเดียวอยากเป็นพีเตอร์บาร์เกอร์แหละเออแต่เขาไม่เอาพีเตอร์บาร์เกอร์มาคือตอนเนี้ยเกมเราอะเหมือนเราอะเป็นคนที่ผิดกติกาได้ไหนที่น้องเล่นมาพวกพี่ก็จะแจกคำว่าพี่จะแจกคำถามอันนี้ถือว่าไม่ตรงแล้วกันนะครับไปข้อต่อไปครับน้องๆครับเยสเซอันเนี้ยเดี๋ยวให้ภูวินไทยบอลนะครับสัตว์เลี้ยงที่ชอบถ้าเกิดป๊อปคอร์นเนี่ยคือน้องหมาถ้าเกิดหัวใจเนี่ยคือน้องแมวคิดว่าจะเป็นข้อไหนนะครับนะอันนี้ภูวินไทยบอลนะป๊อปคอร์นหมานะหัวใจแมวโอเคพร้อมนะครับ1 2 3อันนี้คุณรู้อีกแล้วอันนี้คุณรู้ตั้งนานมากเลยใช่อันนี้รู้ตอนเคยคุยกันตอนสมัยนู่นตอนเริ่มถ่ายบอลลูนฟ้าเร็วนี้สมัยเด็กกับบ้านจำได้ว่าเขาอยากเลี้ยงป๊อปคอร์นสมัยเด็กกับบ้านเลยเหรอโอ้โหสามีตอนนั้นคุณเด็กอยู่ตอนนี้คุณโตมาหล่อเนี่ยหล่อไหมหล่อไหมจำได้เขาเคยบอกเขาอยากเลี้ยงป๊อปใช่ใช่แต่นี่ไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้ยังอยากเลี้ยงอยู่หรือเปล่ายังอยากเลี้ยงอยู่ครับอะไรนักรักทำไมเพราะฉะนั้นถือว่าตอบถูกนะตอบถูกค่ะเก่งมากเย้ตอนนี้ก็คือภูมิไทยพรต้องเป็นหมดเลยนะต้องเป็นพรพรไทยภูมิไทยภูมิอะโอเคบางทีเราเล่นเองประสบความสำเร็จไงสุนัขหัวใจแมวอ่ะคำถามเดียวกันครับป๊อปคอร์น for dog heart for cat โอเคพร้อมนะหนึ่งสองสามผมขอแม่ไปดูขอหนึ่งได้ไหมอุ้ยเอ้ยไม่ยังผมขอละสิบปีไหมผมเลือกแล้วแหละรู้เหรอถูกต้องเลยนะแต่เข้าใจว่าทำไมลังเลเพราะแต่ก่อนเราเคยคุยกันเรื่องเลี้ยงหมาใช่ใช่แต่ผมรู้สึกว่าคุณเป็นคนชอบอะไรเงียบๆมากกว่าแต่คุณน่าจะชอบแมวนี่ก็ถือว่าไทยถูกนะอันในที่สุดมีถูกต้องแค่ข้อหนึ่งค่ะถึงเกมเราประสบความสำเร็จนะฮะเหลืออีกหนึ่งข้อได้เลยโอเคอันนี้เดี๋ยวให้ตอบพร้อมกันเลยโอเคโดยไม่ต้องยกป้ายโดยไม่ต้องยกไปหรือคิดว่ามีให้ยกยกก็ได้นะถ้าเกิดต้องดูหนังในโรงภาพยนตร์ต้องดูที่ไหนฮะสองพยางต่อพร้อมกันหนึ่งสองสาม SM ครับเกือบไปเหมือนกันนะไม่แล้วเกมนี้คือเราคิดกับพี่มินว่าน้องจะตอบได้หรือโอ้เก่งมากไม่ต้องเรียกบอลทูอินค่ะตอนแรกเราคิดว่าเกมเราง่ายนะไม่น่าจะใช้พลังเยอะใช่ก็เหนื่อยเหมือนกันนะก็เหนื่อยเหมือนกันนะคือจริงๆแล้วมันก็ง่ายนะครับแต่ว่าพี่ดันเจอพวกผมสองคนแค่นี้คือปกติเวลาเรามีแฟนมิตรหลังรอบโรงภาพยนตร์แบบนี้เราก็มีเกมแบบนี้กันทุกทีแหละฮะก็มีสองคนนี้นั่นแหละที่เปลี่ยนกติกาได้หมดเลยก็ถือว่าเป็นความประทับใจที่เกิดขึ้นยังไม่หมดเลยมีเกมต่อไป